ัจจุบันนี้มีแมงไม้48ชนิดอยู่ในบัญชีของสัตว์ใกล้จะสูญพันธุ์ไปของสหรัฐและมีวิธีเดียวเท่านั้นที่แมงไม้ประเภทใดก็ตามจะสามารถออกจากบัญชีนี้ได้ก็คือการสูญพันธุ์ไปเลยสภาพการนี้โดยเฉพาะแล้วเป็นปัญหาต่อแมงกระเบื้อครองโลกที่ลดจำนวนลง 20% ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเอริกาเซเลสเตได้พาพวกเขาไปเยี่ยมชมแมงกระเบื้อที่หายากที่สุดอยู่ในโลกซึ่งเอิ้นแมงกระเบื้อเซเตอร์ของมิเชลอยู่ศูนย์กลางธรรมชาติเซเรตอยู่ทางเหือเบนตันรัฐมิชิแกนพุทธศรจะนำรายละเอียดมาเสนอทานเป็นภาษาลาวในอันดับต่อไปตอนเช้ามื้อนี้พวกเขาจะพากันไปหาดินถามประเภทสปอร์ตที่สุดที่เอิ้นว่าทงดินถามมันกว้างใหญ่ในช่วงเวลานี้ของแต่ละปีเฮาอาจจะได้เห็นทานเนทโฟลเลอร์นับชนิดของแมงกระเบื้อก็เป็นได้ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ซาเรตต้องการฮู้จำนวนของแมงกระเบื้อเซเตอร์ของมิเชลอย่างชัดเจนเพื่อช่วยอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยคือคนฮู้จักกันดีพวกมันพิถีพิถันหลายเกี่ยวกับประเภทของบนอยู่อาศัยที่พวกมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เห็นให้พวกมันหายากลายและก็เป็นตัวซอแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของน้ำนักเชี่ยวชาญด้านแมงกระเบื้อเซเตอร์ทานางแอชลีย์โควิกได้มาช่วยทานฟูลเลอร์นำแมงกระเบื้อWhen I first started working on the butterfly ตอนที่ข้าพเจ้าเริ่มเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับแมงกระเบื้อในปี2013นั้นเฮามีแมงกระเบื้ออยู่18ชนิดและในปี2019นี้พวกเขามีอยู่10ชนิดกระทรวงแมงกระเบื้อสีน้ําตาลที่มีลายเป็นรูปตามีขอบสีทองอยู่เป็นจุดๆอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหลายแมงกระเบื้อเซเตอร์ของมิเชลได้ไปอยู่ในบัญชีสัตว์ที่กําลังจะสูญพันธุ์ในปี2991ทวีตคิดกันว่าการสูญเสียเนื้อที่ของบึงมีส่วนให้จํานวนของแมงกระเบื้อนี้ลดลงIt's not just ห้องห้อยบอกให้ฮู้ว่าบ่แม่นเพียงแต่การมีบนอยู่อาศัยเท่านั้นน้ําที่อยู่พื้นนั้นและปริมาณและคุณภาพของน้ําที่ไหลมาหาดินถามเหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นปัญหาท้าทายสําหรับแมงกระเบื้อที่ว่านี้เช่นกันบ่มีหยังถูกแจ้งแยกออกมาอย่างชัดเจนได้ทั้งหมดดอกถึงแม้ว่าการลดลงของจํานวนสนิทของแมงกระเบื้อค่อนข้างเกิดขึ้นย้อนหลายปัจจัยรวมกันก็ตามการที่คุณภาพของน้ําอาจมีส่วนเฮ็ดให้เป็นเช่นนั้นแม่นบ่ได้รับการเห็นพร้อมกันเลยเพราะว่าบึงต่างๆเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ําและห้วยห้องต่างๆอยู่ในเขตตะวันตกกลางของสหรัฐโครงการเพาะพันธุ์แบบเลี้ยงไว้ได้เริ่มขึ้นใน4ปีก่อนอยู่สวนสัตว์โทลิโดรัฐโอไฮโอเพื่อค้นให้ถึงพื้นของความลึกลับพวกเขากําลังเลี้ยงกลุ่มแมงกระเบื้อพวกเขาบางข้างเขาก็เอาแนวพันธุ์ใหม่เพิ่มเข้าใส่จํานวนแมงกระเบื้อที่เลี้ยงไว้นี่พวกเขาสามารถเพาะพันธุ์แมงกระเบื้อได้ในจํานวนหลายแท้ๆส่วนที่เหลือจากนั้นพวกเขาจะบ่ปล่อยไว้ให้ข้างไว้ในนี้เพื่อเอาไว้เพาะพันธุ์แบบเลี้ยงไว้ก็จะถูกปล่อยไปบ้งหรือแมงกระเบื้อตัวอ่อนใส่ฤดูหนาวอยู่ในตู้ที่ถูกควบคุมอากาศแบบพิเศษการเห็นนั้นได้บ่งบอกให้ฮู้อย่างจะแจ้งว่าแมงกระเบื้อเซเตอร์ของมิเชลบ่อยู่รอดได้ในอุณหภูมิที่ต่ํากว่า 4.4 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิอยู่ในบึงใหญ่เทียดให้แมงไม้ตัวนี้ตายเมื่อฮู้จักเส้นนั้นแล้วโครงการดังกล่าวได้ผลิตไข่แมงกระเบื้อ 1,300 หน่วยในฤดูร้อนปีนี้ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่จะต้องได้เฮ็ดเป็นเวลาดนนานเพื่อให้ฟื้นฟูจํานวนสนิทของแมงกระเบื้อขึ้นมาได้และถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมื้อนึงเฮาอาจจะได้เห็นแมงกระเบื้อเซเตอร์ของมิเชลได้รับอนุญาตให้ออกจากบัญชีสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ได้พุทธศร VOA